ต่อนาทีเปิดประชุมรัฐสภาวันชี้ชะตาเลือกนายกรัฐมนตรี13กรกฎาคมนี้เปิดท็อปนิวส์ตั้งแต่เช้าตรู่จนรู้ผลโหวตนายกรัฐมนตรีทีมผู้สื่อข่าวรายงานสดจากสนามเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวถ่ายทอดสดการประชุมรัฐสภาสสสวลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะถูกโหวตให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่พร้อมบทวิเคราะห์จากผู้ประกาศข่าวท็อปนิวส์ในทุกช่วงรายการติดตามทิศทางทางการเมืองไทยต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรสดผ่านทุกช่องทางของสถานีข่าวท็อปนิวส์